แท้จริงเป็นนางงามสองสมัยมินตราภรรยาน้ำรพีพัฒเศรษฐีนีเชียงใหม่ตามพระเอกอยู่นครนายก ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตติดดินสุดๆสำหรับน้ำรพีพัทเอกพันกุลและภรรยาสาวมินตาชนิสาเหลียวชัยพันธ์ที่เจ้าตัวได้ผุดธรุรก,กิจส่วนตัวรพีพัทฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกนั่นก็คือการเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ชนนั่นเองค่ะแต่น้อยคนนักมักจะรู้ว่ามินตราภรรยาของหนุ่มน้ำนั้นมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเธอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาเคมี K Me, สาขาชีวเคมี Me, และชีวเคมีเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มีดีกรีเป็นถึงนางงาม เชียงใหม่ปี2554แถมเจ้าตัวยังเคยประกวดเวทีดัชชี่บอยแอนด์เกิปี2009และมีซิงเกิลเพลงลักหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นนะคะเธอเป็นลูกหลานคนดังในจังหวัดเชีงยงใหม่มีธุรกิจส่วนตัวแถมยังมีฐานะร่ำรวยมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ และล่าสุดค่ะมีคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนดู5ล้านคนแล้วนะคะเป็นคลิปของนักแสดงหนุ่มน้ำรพีพัฒน์กอดสาวในงานแต่งเพื่อนและยังมีคลิปที่เจ้าตัวขึ้นไปอวยพรบ่าวสาวบนเวทีและได้พูดติดตลกว่าขอโทษที่ดูดมาและยังทิ้งท้ายว่าถ้าอยากดูดก็ไปหาพี่ที่โต๊ะนะประโยคดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายความคิดเห็นด้านน้ำระพีพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์โดยยอมรับแบบตรงๆว่านั่นคือเรื่องจริงส่วนที่พูดบนเวทีนั้นเป็นการหยอก เล่นๆขำๆเท่านั้นส่วนภาพที่กอดสาวนั้นน้องเป็นสาวประเภทสองไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดทางด้านมินตาก็ได้เผยว่าเธออยู่ในงานและนั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่น้ำแยกไปนั่งโต๊ะรวมกับเพื่อนๆผู้ชาย จนถึงช่วงพิธีเจ้าสาวโยวนดอกไม้จากคลิปจะเหมือนเห็นพี่น้ำเข้าไปกอดสาวชุดสีน้ำเงินจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นการเข้าไปแย่งรับดอกไม้กันเลยทําให้เกิดภาพในลักษณะแบบนั้นซึ่งน้องเป็นสาวประเภท2ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธอะไรเพราะสนิทและรู้จักกันแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรคืบหน,น้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ